าจจะเกิดการผิดพลาดอะไรบางอย่างนะครับของครั้งที่แล้วตอนนี้มาทบทวนเกี่ยวเรื่องการผัดวุ้นเส้นไหหลำด้วยความรวดเร็วครับเพราะว่าตอนนี้ปริมาณคงไม่เยอะเท่าไหร่เจียวกระเทียมหอมลงไปใส่หมูสับลงไปเลยทันทีลงด้วยเผ็ดหอมสดเอาละครับคนไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ใส่ปลาหมึกแช่ด่างลงไปแม่หอกค่ะแม่ยังอยู่ครับแม่ยังอยู่ปลาหมึกหกหกห้าหกห้าสถานีใบหวยด้วยนะครับหกห้าเอาละครับฟองเต้าหู้แล้วก็กุ้งแห้งสวยมากนะสีส้มฮอลแลนด์นะครับโอ้โหนี่ต้องยกให้ฝีมือการผัดเลยนะครับผัดได้มืออาชีพจริงๆก็เหมือนเดิมกับเมื่อกี้นี้ก็คือว่าทุกอย่างเนี่ยวัสดุของฟองเต้าหู้เนี่ยจะต้องมาเช็คกันดูนะครับสิ่งที่จะต้องใส่ตามลงมาก็คือดอกไม้จีนให้มันสีมันสวยจังเลยไงดอกไม้จีนสมัยนี้จีนจริงเปล่าเนี่ยจริงจริงค่ะจริงเลยวิธีการนี้ก็คือต้องเคี่ยวคนไปเรื่อยๆแล้วก็เพื่อเตรียมพร้อมในการที่จะใส่สต๊อกน้ำสต๊อกหมูไปคุณแม่ก็เตรียมแล้วครึ่งกระบวยลงไปก่อนเลยเพื่อเป็นการเลี้ยงให้วัสดุต่างๆที่อยู่บนกระทะเนี่ยเกิดความสุกนุ่มเอาละลดอุณหภูมิของกระทะลงไปบ้างแล้วก็คนแล้วเคี่ยวกันไปเรื่อยๆก่อนอ้าวนี่เห็นไหมเทคนิคการไม่ต้องชิมครับใช้ตะหลิวเนี่ยตัดฟองเต้าหู้ก็จะรู้เลยว่ามันจะเริ่มสุกไหมตอนนี้มันยังเด้งเด้งเด้งหนืดๆอยู่ก็ยังไม่ยังไม่สุกเต็มที่เดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งเนี่ยหมูสับทำไมควันมันขึ้นมามากกว่าไอ้กระทะเมื่อกี้เนาะอ๋อควันดีจังเลยสวยสวยไม่เป็นไรหอมดีหอมดีอ๋อกล้องกล้องกล้องไม่โดนกล้องไม่โดนถ่ายสารคดีก็ต้องยอมลุยหน่อยเอาละเตรียมอีกครึ่งกระบวยเลี้ยงไปเรื่อยๆเลี้ยงไปเรื่อยๆอีกครึ่งกระบวยก็เลี้ยงลงมาเพื่อให้วัสดุต่างๆนานาบนกระทะของเราเนี่ยนุ่มนุ่มขึ้นอีกลำดับหนึ่งเอาละตอนนี้ก็เติมสต๊อกน้ำสต๊อกหมูลงไปหลายช้อนแล้วนะครับก็เพื่อจะให้เร่งความสุกสิ่งที่เหลือคือเห็ดหูหนูอย่างเดียวตอนนี้เมื่อกี้เรารู้แล้วว่าเราใส่ช้าไปหน่อยช้าไปหน่อยตอนนี้เราต้องใส่ให้เร็วกว่าเพื่อไม่ให้ทุกอย่างเละวุ้นเส้นนี้ใช้ยี่ห้ออะไรอ่ะมังกรวุ้นเส้นตามังกรคู่ก็เหนียวนุ่มดีตอนนี้ดูสภาพแล้วน่าจะยังไงดีลองเช็คดูอีกทีซิว่าฟองเต้าหู้ของเราตัดขาดดีไหมโอ้โหน้องโอ้พอดีไปเช็คอันที่มันเป็นไตไงชึบขาดดีลงทันทีครับวุบวุบโอ้โหดูไม่ทันเลยนะครับนี่คือสีสันของความเข้มลงมาอีกระดับหนึ่งก็คือเห็ดหูหนูจอมโหดกระทะเหล็กโอ้โหดูแล้วน่ากลัวมากเลยนะครับตัวจริงหวานแหววจริงๆครับแหมผู้สะโหดเที่ยมระหว่างที่ผัดนี่อาจจะมีคนลักหมูไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้นี่มาเช็คส่วนของปลาหมึกด้วยนะครับมีการเช็คเลี้ยงน้ำสต๊อกหมูลงไปไม่ให้มันมากใช่ไหมเลี้ยง
เราจะใช้น้ำมันไม่มากเท่าไหร่เพราะนั้นก็ไม่ต้องกลัวคอเลสเตอรอลมากมายเลยนะครับสำหรับกระทะนี้กึ่งผัดกึ่งต้มยังไงไม่รู้นะรู้สึกนะเดี๋ยวพอเสร็จก็ให้มันแห้งๆหน่อยอ๋อจะแห้งที่บ้านมีจิ๊กโฉมไหมจิ๊กโฉมมีป่ะไม่มีไม่พอตอนกินในหยอดจิ๊กโฉมมันจะหอมมันเหมือนศิลปะยังไงก็ไม่รู้กระทะนี่มันมีหลายๆอย่างให้เราได้ดูอ่ะอินฟินิตี้ตอนนี้ดูลักษณะของวัสดุแล้วเนี่ยมันเริ่มจะสุกๆไม่แห้งเกินไปวุ้นเส้นเนี่ยก็เตรียมแล้วนะครับเตรียมแล้วครับวุ้นเส้นใส่ลงไปโอ้วุ้นเส้นตามังกรคู่นี่สวยจังเลยนะมันไม่เหมือนวุ้นเส้นสมัยก่อนเนาะพลิกไปเรื่อยๆเพื่อจะให้ไปกบกับวุ้นเส้นเพื่อให้ความสุกเพื่อสุกนี่ก็ใกล้ขั้นตอนการจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเนี่ยเหลือการปรุงรสอย่างเดียวแล้วดูแล้วไม่ยากแต่ทำเองอาจจะเป็นชั่วโมงนะเนี่ยแล้วก็เมื่อกี้ซิลี่เมื่อกี้นี้ก็คงจะได้รู้แล้วว่ามันขั้นตอนต่อไปก็คือว่าต้องชิมดูรสชาติว่ามันต้องการรสชาติเค็มหรือว่ากลมกล่อมแบบไหนอยู่ที่การชิมต่อไปแต่สำคัญเลยนะครับกระทะนี้ก็คงจะพอในส่วนของวัสดุแล้วแหละเพราะว่ามันกระทะเราเล็กด้วยนี่ถือว่าทำสองรอบเนี่ยรสชาติอาจจะใกล้เคียงนะใกล้เคียงนะใกล้เคียงอ้าวน้ำปลาลงไปครับนี่คือปรุงรสชาติครั้งแรกคือน้ำปลาน้ำปลาหรือซีอิ๊วก็ได้น้ำปลาหรือซีอิ๊วก็ได้เพราะนั้นตรงนี้ก็มันจะมีน้ำปลาส่วนมากซอสปรุงรสภูเขาทองอันนี้ต้องใช้ตลอดต้องใช้ตลอดเลยเหรออันเนี้ยกับซีอิ๊วขาวตาเด็กสมบูรณ์อยู่ทางด้านนู้นแล้วก็ซีอิ๊วดำก็จะมีอยู่ด้วยสำหรับเพื่อให้เป็นสีสันที่มีความเข้มมากขึ้นน้ำตาลเมื่อกี้เราไม่ได้ใส่เพราะว่ามันจะมีความหวานของอยู่แล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องใส่น้ำตาลตอนนี้ก็ปล่อยให้ต้มหน่อยเพื่อให้วัสดุต่างๆนานาเนี่ยก็ซอฟลงอีกระดับหนึ่งเหมือนกันใกล้เสร็จแล้วแหละตอนนี้ก็มาสังเกตการดูว่าเริ่มวุ้นเส้นเริ่มสุกแต่อย่าให้เละวุ้นเห็ดหูดูขาวเห็ดหูดำเนี่ยเราใส่ไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เหลืออะไรล่ะไม่เหลืออะไรแล้วนี่อ๋อซีอิ๊วดำเหลือซีอิ๊วดำโผล่ลงไปดำสนิทโดนตัดไม่จะแกงโอ้โหอ๋อเนี่ยซีอิ๊วดำเนี่ยทำให้เราไม่ต้องใส่น้ำตาลก็ได้เพราะซีอิ๊วดำมันก็หวานๆแล้วเหมือนกันเนาะจริงฮะซีอิ๊วดำที่ใส่ไปสีสวยขึ้นมาเลยอ่ะใช่เลยเดี๋ยวนี้ต้องขอชิมก่อนว่ารสชาติเป็นยังไงสักนิดหนึ่งก็จะรู้เลยว่ารสชาติใช้ได้ไหมอาจจะอ่อนเค็มไปนิดนึงหยอดซีอิ๊วขาวตาเด็กสมบูรณ์ลงไปดีกว่าปึ๊บเอาแหละระดับนี้คงไม่ต้องชิมต่อแล้วรู้แล้วอ๋อใช่น้ำปลานี่หยอดไปหน่อยนึงแต่ถ้าเกิดว่าใส่ซีอิ๊วขาวแล้วหรือว่าซอสปรุงรสภูเขาทองก็น่าจะดีกลิ่นมันจะหอมน้ำอีกนิดนึงเข้าไปโอ้โหนี่การโกนการผัดนี่ถือว่าเป็นสาระสำคัญในงานนี้พอสมควรเลยนะเนี่ยชิมอีกก่อนไฟนอลนะครับโอเคยังไม่สรุปตอนนั้นต้องสังเกตดีๆว่าวุ้นเส้นต้องไม่เละครับเอาละ
ตอนนี้หม้อที่แล้วเนี่ยเราผัดใส่ลงไปแล้วเนี่ยเราเอาของหม้อกระทะที่2เนี่ยผสมลงไปก็จะได้หม้อใหญ่ๆดึงหม้อทันทีโดยการใช้เวลาประมาณ40นาทีเล็กหม้อนึงโอ้โหโต